คุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นฟังวัลาัตพพอดแคสต์ Podcast. สวัสดีครับผมวัลััตพภและชะตากนาวงนะครับผมเองก็มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาแล้ว14ธุรกิจทั้งไทยและจีนนะครับก็มีประสบการณ์มาแบ่งปันทั้งทาง YouTube เองนะครับซึ่งเป็นสื่อหลักของผมนะครับซึ่ง y u t u b e เนี่ยผมมีวิดีโอทุกวันนะครับ ส่วนพอดแคสต์ที่คุณกำลังฟังอยู่เนี่ยมีสัปดาละหนึ่งครั้งถ้าใครยังไม่ได้ Subscribe ผมทาง YouTube ก็สามารถเข้าไปใน YouTube แล้วก็หาคำว่าวราภพและชะชานามวงได้นะครับวันนี้เป็น EP ที่43จะมีหัวข้อที่ว่าคุณคิดว่ากระต่ายหรือเต่าสร้างผลงานออกมาได้เยอะกว่ากันคุณลองคิดดูนะฮะกระต่ายกับเต่านี่ก็มาจากนิทาน เรื่องกระต่ายกับเต่านั่นแหละครับที่ว่ากระต่ายเร็วนะครับเต่าช้านะครับแข่งกันนะแต่ว่ากระต่ายก็ชะล่าใจเห็นว่าตัวเองเร็วกว่าอยู่แล้วก็เลยไปพักผ่อน mm. ก็เลยสุดท้ายก็แพ้เต่านะครับที่ถึงแม้ช้าแต่ว่าวก็เดินต่อเนื่องไปจนถึงจุดหมายแต่เขาเนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องผลงานในชีวิตจริงไม่ใช่เรื่องของนิทานแล้วเนี่ยคุณเองคิดว่ากระต่ายหรือเต่าครับ ที่น่าจะได้ผลงานที่เยอะกว่ากันผมลองมาแบ่งปันดูนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เคยคิดว่าโอเคแหละถ้ามันตามนิทานก็ต้องเต่าถูกไหมฮะตามนิทานมันต้องเต่าแน่นอนแหละเพราะว่ากระต่ายมักจะชะล่าใจแล้วก็ไม่ยอมทําต่อเนื่องใช่ไหมฮะแต่ผมก็มีอยู่ช่วงหนึง่งฮะผมก็มาคิดว่าถ้ามันดีที่สุดมันก็น่าจะต้องเป็นกระต่ายที่เดินไม่หยุดหรือว่าวิ่งไม่หยุดสิ เพราะว่าทั้งเร็วทั้งไม่หยุดเต่าก็ต้องแพ้แน่นอนนะฮะและที่ผ่านมาทั้งหมดผมก็ใช้วิธีที่ว่าเอ้ยเป็นกระต่ายดีกว่าน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดละนะครับเป็นกระต่ายแต่ว่าไม่หยุดนะไม่ได้ช่า,าใจคือทั้งเร็วทั้งต่อเนื่องส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ทำมาแล้วช่วงหนึ่งในการที่ว่าเป็นกระต่ายและทำอย่างต่อเนื่องแต่ปัญหามันสำหรับการเป็นกระต่ายและทำต่อเนื่องเนี่ยมันมีอย่างนี้ครับ Myself, procure, คือว่าให้คุณจินตนาการว่าคุณเป็นกระต่ายนะคือเราไม่ได้เป็นกระต่ายกันจริงๆนะตามสรีระนะแต่ให้ลองสมมุติว่ากระต่ายนี่มันเหมือนแบบความเร็วไงถ้าให้เป็นแบบว่าคนเรานะเป็นผมหรือคุณเนี่ยกระต่ายก็หมายความว่าต้องเร็วนะฮะเต่าก็คือต้องช้าที่นี่ผมก็เคยทั้งเร็วนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยมันกับกายมีปัญหาว่าเราทําอะไรเร็วเร็วรีบเร่งแล้วก็ ต่อเนื่องอยู่ตลอดเนี่ยนะมันกลับกลายเป็นว่าทําใหนะ้ไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วก็ทําเร่งเร่งรีบๆอย่างเงี้ยก็กลับกลายเป็นว่าไม่ได้คิดไตรตรองในสิ่งที่ทําดีเท่าที่ควรดังนั้นมันกลับกลายเป็นว่าทําเร็วทําต่อเนื่องทําไปเรื่อยๆ,ๆกะว่าจะให้มันถึงเป้าหมายเร็วมันแปลกมากครับ มันไม่ถึงเป้าหมายสักทีมันไม่ถึงเป้าหมายสักทีแต่ตอนนี้นะฮะสิ่งที่ผมได้ประสบก็คือเป็นเต่านั่นแหละดีที่สุดนะ,ะแต่คุณสามารถาแชร์กันได้นะคุณสามารถคอมเมนต์กันาทาง YouTube ก็ได้นะครับคอมเมนต์ข้างล่างหรือว่าอาจจะาทางโซเชียลต่างๆที่ผมโพสต์ไปคุณสามารถคอมเมนต์ได้หมดนะฮะเต่าเนี่ยคือมันค่อยๆเดินไง ตามตามลักษณะของคนเนี <desp lawsuit. S 1> ่ยนะฮะก็คือค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับมันก็เหมาะกับคนที่แบบว่าเ้ยเดินไปเดินไปนะครับมันก็แบบว่าไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เดินไปเดินไปแต่ว่าเดินต่อเนื่องนะเดินต่อเนื่องนี่หมายความว่าไม่ได้บอกว่าเดินไป1วันพัก1วันนะคือเดินแบบเต่าก็คือเดินทุกวันแต่ไม่ได้หักโหมนะครับก็คือเดินไปเดินไปเดินไปเรื่อยๆสำหรับตัวผลเอผมเองเนี่ยนะ การที่เป็นเต่าเนี่ยกลายเป็นว่าสร้างผลงานได้ดีกว่าการที่เป็น,ปนกระต่ายแล้วต่อเนื่องนะอันน,น,นี้ตอนนี้ผมจะไม่พูดถึงกระต่ายที่ชราใจเลยนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วกระต่ายกระต่ายที่ชราใจเนี่ยยังไงก็บางทีไม่ได้ผลลัพธ์เลยนะครับหรือว่าได้ผลลัพธ์ก็น้อยมากนะครับเพราะว่าชราใจนะครับซึ่งแล้วกระต่ายประเภทชราใจนี่เยอะด้วยนะคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละ ทีนี้แหละเต่าก็ไปเรื่อยๆครับผมก็ทําแบบไปเรื่อยๆแหละทุกวันนะครับคุณอยากได้อะไรอยากได้เป้าหมายอะไรอยากได้ผลลัพธ์อะไรคุณทํามันไปทุกวันทุกวันทุกวันค่อยๆไปแบบว่าไม่ได้เครียดมันที่จะไปเร่งไปรีบมันนะฮะแล้วลักษณะน,นี้มันกลับกลายว่าพอพอไม่เครียดไงไปเรื่อยๆเจอปัญหาบ้างนะครับก็ค่อยๆแก้ไปนะครับทุกวันทุกวันทุกวันนะครับ กลับกลายเป็นว่าถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าเยอะด้วยนะผมบอกเลยว่าเยอะแล้วก็ไม่เครียดด้วยนะค,ความเครียดมันก็มีแหละแต่ว่า,ามันมันยังไงอะผมจะเรียกว่ามันกดดันแต่มันไม่เครียดอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะเพราะว่าเวลาใช้คำว,ว่ากดดันดูมันมันยังมีอะไรที่บอกว่ากดดันทําให้เราไปข้างหน้าได้ แต่ว่าถ้าพอมันคําว่าเครียดดูเหมือนมันลบๆไปหน่อยนะเพราะว่าใช้คำว่าเครียดปุ๊บมันรู้สึกแบบไม่อยากทำนะเพราะมันเครียดแต่ว่ากดดันมันดูเหมือนแบบหน้าที่ความรับผิดชอบใช่ไหมฮะเรามีหน้าที่ความรับผิดชอบเรามีเป้าหมายที่อยากจะทําให้มันเสร็จนะฮะมีความกดดันเราก็ถีบตัวเรานะครับมันเหมือนมันโดดกดมันโดนดันนะมันมันทำให้เราได้ได้ไปข้างหน้าได้นะครับแต่ว่าถ้าเครียดเนี่ยพอพูดคำว่าเครียดขึ้นมาปุ๊บรู้สึกแบบ หน้านิว้วคิ้วขบบดขึ้นมาทันทีเลยเนะี่ยแค่พูดกับว่าเครียดตอนที่ผมยังหน้านิว้วหน้านิว้วคิ้วหน้านิว้วคิ้วขบบดเลยนะฮะทีนี้ผมก็เลยอยากให้คุณลองใช้ดูนะส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าน่าจะเข้าได้กับคนส่วนใหญ่เลยแหละหรือว่าอาจจะทุกคนเลยด้วยซ้ํานะครับคุณลองทําอะไรก็ตามทํามันไปทุกวันนะครับแล้วก็เจออะไรก็ไม่ต้องหยุดนะทำไปทุกวันทุกวันทุกวันแล้วมันไม่ไม่ได้รีบด้วยไง ดังนั้นเวลาเจอปัญหาอะไรก็แก้ไปแก้ไปแล้วก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันจุดสำคัญมันอยู่ที่การทำต่อเนื่องทุกวันนะครับจุดสำคัญม,มันอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะว่าบางทีไอตอนที่เป็นกระต่ายที่บอกว่าอยากทำต่อเนื่องเนี่ยมันต่อเนื่องแบบไม่สุดไงฮะคือมันต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆเสร็จปุ๊บแล้วมันเหนื่อยเพราะว่ามันเร่งรีบนะมันมันร้อนมันโดนแบบ อะไรเผาให้มันต้องแบบรีบทําอยู่ทุกวันทุกวันนะฮะดังนั้นมันก็เลยแบบว่าไม่ถึงเป้าและกลับกลายเป็นเหนื่อยและก็หยุดกลางคันก็มีนะฮะซึ่ง,ซ,งซึ่งที่จริงทําตอนนื่องและแบบกระต่ายเนี่ยก็มีเยอะนะคือที่จริงมันมันดูลักษณะมันดูลักษณะแล้วมันเหมือนแบบไม่ค่อยมีสติไงอ่าคุณคุณสังเกตเวลาที่บอกว่าคนเรามันจะมีสติมันจะเหมือนแบบ ค่อยๆไปนะเออมันจะค่อยๆไ,ไ,ไป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 เรื่อยมันจะไม่ได้บอกว่ารีบอะไรมากมายฮะมันจะดูแบบมีท่าทางเหมือนเหมือนแบบเวลาถ้าคุณเห็นคนชกมวยมันก็จะไม่รีบนะ,นะคนชกมวยหรือว่าคนเล่นกีฬาอะไรก็ช่างก็จะแบบว่ามีสติทำนะครับทำ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 ,ทำ,ทำไปเรื่อยนะครับกลับกลายเป็นถึงเป้าหมายได้เร็วกว่านะครับยังไงคุณลองเอาไปใชใ้ดูนะครับวิธีเนี้ยโอเคหรือเปล่านะฮะ สำหรับพอดแคสต์วันนี้ก็ั้นแค่เนียนะครับที่จริงคือมันเป็นเรื่องที่บอกว่าผมเอามาใช้จริงๆนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากเพราะว่าผมผมลองทํามาหลายๆแบบแล้วทีนี้ถ้าคุณอยากจะลองทําดูคุณก็ลองเริ่มทําเลยนะเริ่มทำตั้งแต่วันนี้แล้วก็ทําไปทุกๆวันวางแผนปุ๊บแล้วก็ทาไปทุกๆวันเหมือนเต่านี่แหละนะครับยังไงผมก็รับประกันเลยว่าคุณก็จะถึงเป้าหมายแน่นอนนะครับแล้วก็จะไม่เครียดด้วยนะฮะ ก็ยังไงก็ตามปณิธานของผมที่ผมตั้งใจไว้นะครับก็อยากให้คุณประสบความสาเร็จและรวยเร็วขึ้นนั่นเองนะครับเป็นเต่าที่ก็รวยเร็วขึ้นได้นะเพราะว่ามันไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันก็ถึงเร็วขึ้นนะดีกว่าไปแล้วแบบว่าเหนื่อยท้อไปก่อนนะฮะสำหรับพอดแคสต์ EP 43นะครับวันนี้ก็จบลงท่านี้นะครับถ้าใครที่อยากจะฟังเฉพาะเสียงก็ สามารถไปโหลด Podbean Soundcloud หรือ Spotify หรือ Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast พวกนี้ได้นะครับแล้วก็ค้นห้าวว่าวาลัตโภเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะเจอทีเนี้ยก็จะสามารถฟังในรถหรือว่าจะแบบว่าเสียบหูฟังฟังในบ้านก็ได้โดยที่ว่าไม่จำเป็นต้องเปิดดูให้มันเป็นภาพก็ได้นะครับแล้วถ้าใครอยากฟังพอดแคสต์แบบนั้นก็สามารถคอมเมนต์กันได้ทุกช่องทางนะครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่ ในสัปดาห์หน้าครับกับ EP 4.4นะครับสวัสดีครับ